ุญาตกราบเรียนเชิญท่านแนวเพอท่านปิตานนท์ปัญญานะคะบนเวทีค่ะเพื่อจะได้แนะนำนะคะแอปพลิเคชันไทย ID นะคะหรือสิ่งอื่นใดสุดแล้วแต่ท่านจะกรุณาขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญท่านค่ะถึงเวลาไม่ได้ปกติเราลงพลวันไหนครับวันไหนที่ลงพลแบบนี้วันศุกร์ใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้อย่าคิดว่าเป็นวันศุกร์นะวันอะไรอย่าคิดว่าเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ไม่มาเองครับก็ขออนุญาตท่านสัมผัสในวงนะครับท่านผู้ในการของเราที่ตรงสามวันไหนขอสิทธิ์นะครับคณะครูบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็ลูกๆหลานๆถ้าจะบอกว่าน้องๆก็ตายเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพูดคุยมาพบปะนะครับคงใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดูแล้วแววตาคิดถึงบ้านใช่ไหมคิดถึงบ้านหรือยังวันนี้มาพบปะด้วยความเป็นนายอำเภอเองเนี่ยภารกิจค่อนข้างเยอะร้อยนักร้อยหนานะครับที่จะได้มาพูดคุยกับลูกๆกันหลานซึ่งวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับอยากจะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้ลูกๆนะครับได้รู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีๆง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในท่านราชการเรายังมีให้อยู่เสมอนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันไทยดีนะครับใครมีโทรศัพท์โอ้ยกมือหน่อยช่วยหน่อยดีไหมทราบจากท่านผู้อำนวยการว่าปกติเราไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ไหมครับไม่ได้พกวันนี้ทำไมถึงได้พกโทรศัพท์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโหลดแอป ED ร่วมกันเป็นวิชาที่น่าจะชอบใช่ไหมกลับบ้านไปเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มากไหมประเดี๋ยวนะประเดี๋ยวเรียกว่าคุณลุงดีกว่าดูแก่ดีนะคุณลุงในเพื่อนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันไทยดีให้กับลูกๆซึ่งเป็นผู้ที่มีอะไรนะความเชี่ยวชาญในการใช้โทรศัพท์มากกว่าคุณพ่อคุณแม่ซะอีกนะครับแอปตัวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับหน้าจอมีแล้วเป็นเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันสำหรับแสดงยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ภาคราชการทุกส่วนหรือแม้กระทั่งธนาคารเขาจะใช้แอปพลิเคชันในการทำธุรกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นกรมการปกครองซึ่งดูแลเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายของผู้คนทั้งประเทศก็ได้ออกแบบแอปตัวนี้มาเพื่อถามนิดนึงว่าตอนนี้ทราบว่าเป็นเด็กชั้นป.4 ป.5 ป.6 ใช่ไหมการมีบัตรประชาชนครั้งแรกเขาให้อายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ7ใครบอกว่า7ปีโอ้ใครบอกว่า15ปีเมื่อเช้าเนี่ยเราไปโรงเรียนน้องรัตย่าโดนข่าวนะครับถามว่าเด็กมีบัตรประชาชนตั้งแต่กี่ปีเขาตอบ7ปีแต่บอกว่าเดี๋ยวโรงเรียนเพื่อจะให้ตังค์คนที่ตอบได้บางคนว่ามามีคนตอบแค่5คนมีคนตอบแค่5คนนะก็เลยให้ตังค์ไป200บาท200บาทบอกว่า5คนนี่จะได้คนละเท่าไหร่
คนละเท่าไหร่ครับเท่าไหร่50ใครตอบ50ยกมือใครตอบ20ยกมือใครตอบ30ใครตอบ40โอ้แก่ไม่ไหวเยอะอ่ะ5คน200ก็คนละ40นะครับเช้าทางหาครูสอนคณิตศาสตร์เอาเป็นว่าเข้าเรื่องแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันดีสำหรับการใช้งานเหมือนเรามีบัตรประชาชนเดี๋ยวลูกพกบัตรมาไหมครับโอเคเพราะนั้นถ้าเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้ติดสมาร์ทโฟนเราเหมือนเราพกบัตรอยู่ในเครื่องการใช้งานไม่ยากนะครับแค่เราสมัครแอปแล้วก็ยืนยันตัวตนมีรหัสผ่านส่วนตัวใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างนะครับคือสามารถลงทะเบียนอะไรต่างๆด้วยตนเองสองนะครับไปตรวจดูข้อมูลตัวเองได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับเช่นบุคลากรครูนะครับบุคลากรทางการศึกษาหนึ่งสามารถจะยืนยันในเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งการชำระภาษีการทำธุรกรรมการเงินต่างๆได้หลากหลายนะครับเมื่อก่อนเราย้ายที่อยู่นะครับไปคัดสำเนาตัวเองอันนี้ลูกๆอาจจะยังไม่เคยแต่ว่าผู้ปกครองหรือครูเนี่ยทราบว่ามันยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะเสียค่ารถค่าลาไปจากบัตรคิวไปนั่งรอนะครับตอนนี้กรมการปกครองได้ออกแอปตัวนี้มาเรามีสมาร์ทโฟนมีแอปไทยดีอยู่ในมือสามารถย้ายที่อยู่อยากย้ายจากบ้านเลขที่1ไปบ้านเลขที่10หรือจากไปที่เราอยู่จริงเนี่ยผ่านระบบแอปพลิเคชันตัวนี้ผ่านมือถือได้สามารถคัดสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเองได้เพราะนั้นมันสะดวกมากนะครับสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายเรานั่งรถแพงๆจ่ายค่ารถไหมจ่ายไหมไปนั่งรอเสียเวลาไหมเสียเวลาเพราะนั้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็เลยมีแอปตัวนี้มาเพื่อให้ลูกๆหรือประชากรคนไทยทั่วประเทศได้ใช้สิ่งที่อำนวยความสะดวกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ถามว่ามันน่ากลัวไหมมีคนมาแอบขโมยข้อมูลไปหรือเปล่าอันนี้ยืนยันนะครับว่าถ้าเขาจะขโมยข้อมูลเรานะเขาไปแฮกระบบของกรมการปกครองที่ส่วนกลางไม่ดีกว่าแล้วแฮกทีเดียวจบทั้งประชากร 60-70 ล้านคนเลยนะครับเพราะนั้นเป็นแอปที่ปลอดภัยยืนยันนะครับแอปปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกๆให้กับประชาชนเราที่ได้ใช้แอปนี้การดาวน์โหลดไม่ยากผ่านระบบ QR code นะครับหรือลิงก์เนี่ยมีในหน้าจอแล้วก็มีในเอกสารที่แจกแล้วนะครับพอแจกไปปุ๊บโหลดขั้นตอนประมาณ6ขั้นตอนง่ายๆเลือกลงทะเบียนอ่านข้อตกลงแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเราที่อยู่ในมือนะครับถ่ายปุ๊บตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหมกดยืนยันแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองมุมซ้ายมุมขวาปัจจุบันซึ่งสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ตอนนี้ใครที่มีรุ่นที่ถ่ายรูปไม่ได้มีไหมเพื่อนนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมีรุ่นที่ทันสมัยกว่าของนายเพื่อนอีกไหมนะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็สร้างรหัสสำหรับตัวเองอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับสร้างตัวเองเพื่อยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็เข้าใช้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องจะพามาโหลดแอปไทยดีของโรงเรียนบ้านใหม่ทกศนะครับก่อนที่จะเข้าไปโหลดผมได้ส่งลิงก์ส่งคิวโค้ดให้ท่านผู้บริหารแล้วทราบว่าท่านส่งให้คุณครูที่ดูแลประจำชั้นแล้วหลายห้องอาจจะโหลดแล้วด้วยใครโหลดแล้วบ้างยกมื
ะจะไม่ได้กลับบ้านเลยโอ้เยอะนะครับบอกเลยเก่งมากเรื่องที่สองก่อนสถิติของคนไทยที่เสียชีวิตนะครับทุกวันนี้มากที่สุดคือเกี่ยวกับอะไรอะไรครับอุบัติเหตุมาจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเนี่ย3 นาที 3 นาที1ศพ3นาที1ศพทั่วประเทศนะไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่การเพื่อนำพูดเนี่ยพูดไป3นาทีไปแล้ว1 6นาทีไปแล้ว2 9นาทีไปแล้ว3แล้วก็สาเหตุที่เสียชีวิตมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ตอนนี้มันหัวในยังอาจจะไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์มากนักเดี๋ยวก็โตนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกใครได้บ้างบอกพี่น้องบอกผู้ปกครองว่าต่อไปนี้นะครับ1สิงหาคมเป็นต้นไป1สิงหานะครับจังหวัดขอนแก่นจะบังคับใช้หมวกกันน็อก 100% เอาหมวกกันน็อกเรื่องเดียวก่อนเพราะนั้นไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกหน้าถ้าไปติดต่อราชการหรือไปเรียนงานในการขอให้สวมหมวกกันน็อกได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่งั้นเขาจะจับปรับ100%เสียได้ทันเริ่มวันที่1สิงหาคมนะครับ1สิงหาคมตอนนี้เราประมูลอยู่1สิงหาคมจะมาครับจริงเพราะงั้นฝากให้ลูกหลานเป็นกระบอกเสียงไปให้ญาติกระบอกนะครับสองเรื่องพอวันนี้1เรื่องนะ2เรื่องหมวกกันน็อกต่อไปเราจะมาโหลดแอปกันดีไหมแหมถ้าได้จับโทรศัพท์รู้สึกได้ความสุขรถเป็นครูประจำชั้นแทนครูอันนี้เขาเรียกครูประจำชั้น